้นหาสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เยาวชนไทยห่างไกลการพนันคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงและชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพนันในกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทางกายวาจาใจทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้สโลแกนพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะครับคือผมคิดว่าความตั้งใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราตั้งใจคือการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับและสิ่งสำคัญมากๆคือประเทศไทยนั้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมเราต้องการเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษา IQ แล้วก็ทางด้านคุณภาพทางอารมณ์ก็คือ EQ สิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการที่จะสกัดกั้นเยาวชนเส้นทางอนาคตที่สดใสเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการพนันและยาเสพติดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายก็คือเราบริหารจัดการการพนันอย่างอ่อนนะครับให้คนนั้นมาอยู่ในระบบที่เราจะสามารถแก้ไขเยียวยาและควบคุมปริมาณการพนันที่เหมาะสมในประเทศไทยดังนั้นโครงการคิดใส่ไทยแลนด์เนี่ยจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนไทยนั้นสามารถเรียนรู้ถึงภัยพิบัติของการพนันและสามารถเป็นทูตที่จะใช้การบอกกับเพื่อนได้อย่างกว้างขวางและภาษาที่เขาใช้จะเป็นภาษาของวัยรุ่นด้วยกันโทษทันที่เขาเห็นเขาจะบอกเพื่อนๆทำให้เยาวชนคนไทยนั้นห่างไกลการพนันแล้วก็ต่อต้านอบายมุขทุกแบบเพราะตอนนี้เนี่ยการพนันนั้นซึมลึกเข้ามาอย่างรวดเร็วจากการที่เราเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัลนะครับการพนันนั้นจะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือและการพนันนั้นสามารถที่จะเล่นได้ตลอดเวลาทุกวันและจากงานวิจัยนะครับของสถาบันการศึกษาต่างๆพบว่าเด็กและเยาวชนคนไทยที่เข้ามาเล่นการพนันในครั้งแรกคืออยู่ในระดับประถมศึกษาดังนั้นเนี่ยในเมื่อโทรศัพท์มือถือเราให้เด็กนักเรียนเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยได้ถือโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เด็กนั้นจะเข้าถึงการพนันได้โดยง่ายโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเมื่อเขาเข้าถึงแล้วและเขาติดการพนันนั้นจะทำให้เส้นทางอนาคตของเขามีความสูงเสี่ยงต่อการที่จะวิ่งเข้าหาเงินในการแก้ไขปัญหาการติดหนี้การพนันถ้าเขาเกิดที่จะเสียการพนันนะครับและเขาจะสู่เส้นทางของการที่จะเข้าไปสู่การเสพยาเสพติดค้ายาเสพติดซึ่งทำให้อนาคตที่สดใสเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อเขานะครับอนาคตจะไม่สดใสและเขาจะต้องโทษและทำให้เขาเสียอนาคตในหน้าที่การงานสิ่งที่สำคัญก็คือหยาดน้ำตาของผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นมันจะปนไปกับหยาดน้ำตาของเด็กและเยาวชนคนไทยเองและถ้าเรามีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆและยากในการควบคุมถ้าเราไม่เร่งปลูกนะครับความคิดที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการห่างไกลการพนันมันทำให้สังคมไทยในอนาคตนั้นเป็นสังคมที่อาจจะมีความอ่อนแอและเปราะบางนั่นคือสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและทางฝ่ายสำนักงานเนี่ยเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในเชิงสังคมตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพในชุมชนการส่งเสริมการสนับสนุนนะครับการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำนุบำรุงศาสนาแต่โครงการนี้เป็นโครงการตรงครับที่เราสนับสนุนให้มีการต่อต้านการพนันโดยเด็กเยาวชนคนไทยก็ขอบคุณมูลนิธิปัญญาวุฒินะครับที่ร่วมมือนะครับในการทำงานในครั้งนี้และเราก็หวังว่านะครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยสำนักสื่อสารการตลาดสื่อสารองค์กรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและท่านผู้ในการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรรมการทุกคนยินดีอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้นะครับและถ้าท่านมีโครงการต่างๆที่ดีอยากจะดูแลสังคมอย่างไรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเรายินดีพร้อมรับในทุกโครงการครับขอบคุณครับครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเหมือนกันก็คือเราใฝ่ฝันให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและก็มีสังคมที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขเราอยากเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเพื่อนรอบข้างของเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เราสามารถร่วมกันในการที่จะขจัดการพนันที่ไม่พึงประสงค์และทำร้ายสังคมไทยออกไปได้โดยร่วมมือกันในฐานะของคนรับฟังปัญหาและอุปสรรคหรือโทษภัยของการพนันและบอกต่อเพื่อนๆแต่อยากเชิญชวนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเข้ามาในโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เข้ามาครับท่านเข้ามาสมัครเข้ามาร่วมโครงการและสิ่งดีๆโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านทุนการศึกษาจากมหาลัยรังสิตธุรกิจบัณฑิตและมหาลัยแห่งชาติไทยจะมอบให้กับท่านและท่านมีโอกาสในการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้และเป็นเยาวชนคนเก่งคนไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงประเทศไทยได้ครับสมัครมานะครับคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8ครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์ได้กล่าวพูดไปเนี่ยนะครับมูลนิธิปัญญาวุฒิเนี่ยได้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์ธนวัฒน์กรุณาให้เป็นการบ้านไว้สำหรับมูลนิธิปัญญาวุฒิแล้วก็ฝากต่อไปถึง3โลก4องศาเอนเตอร์เทนเมนต์ในการขับเคลื่อนซีซั่น8สำหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปเพาะหน่อใหม่แล้วก็ก่อเกิดยอดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์ให้เกิดแรงกระเพื่อมในการที่จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการที่จะห่างไกลการพนันให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือพันธกิจของมูลนิธิปัญญาวุฒิสำหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8ครับก็อยากจะฝากบอกน้องๆคนไทยทั่วประเทศนะคะว่าโอกาสมาถึงแล้วใครที่พลาดจากซีซั่นก่อนหน้านี้วันนี้ซีซั่น8เปิดรับสมัครแล้วอย่ารอช้านะคะกติกาง่ายมากๆเพียงแค่ส่งคลิปเข้ามาไปดูที่ www.kidsai.com เข้ามาแล้วทุกคนมีโอกาสชีวิตรออยู่นั่นคือการเข้าสู่วงการบันเทิงที่สำคัญคือทุนการศึกษาจากทั้ง3มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตธุรกิจบัณฑิตแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะแต่จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่เราคิดเราเลือกและตัดสินใจดังนั้นน้องๆเยาวชนคนเก่งที่มีความฝันอย่ารอช้าก้าวเข้ามาที่คิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8ค่ะรอทุกคนอยู่นะคะแล้วเรามาสนุกกันค่ะจริงคือเป็นแบบอย่างที่ดีมันค่อนข้างจะเข้าใจได้หลากหลายเพราะว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ทำอยู่ทุกวันนะครับก็คือแบบเรามีอะไรสิ่งดีๆเราบอกกับเยาวชนหรือว่าบอกคนรอบข้างไม่ใช่แค่เยาวชนคนเดียวคนทั่วไปเราก็บอกแนะนำในสิ่งที่ดีๆครับผมครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าการพนันเนาะในทุกวันนี้มันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไปเนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับในทุกๆปีโดยเฉพาะในปีนี้มันเลยมีคำว่านักพนันฟันน้ำนมขึ้นมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเด็กที่ติดพนันเนี่ยเริ่มตั้งแต่7ขวบเป็นต้นไป7ขวบคิดดูเมื่อก่อนเนี่ยผมยังนั่งดีลูกแก้วเล่นตุ๊กตาอยู่เลยนี่แก่แล้วยังก็อย่าพูดถึงเยอะอายุเลยครับตอนนี้เอาเป็นว่าคือมันทำให้เราเห็นว่ายังไงมันทำให้เราเห็นว่าการพนันเนี่ยมันเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นในทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะช่องทางสื่อด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกคนนะฮะช่วยกันรณรงค์ในที่นี้รณรงค์คือปกป้องแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าหลีกเลี่ยงช่วยกันเรียกว่าไงกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงแล้วกันว่าอย่าไปสนับสนุนในการพนันตรงนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเสียมากกว่าได้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สื่อหรือว่าเราศิลปินทุกคนนะก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่แบบว่าเป็นกระบอกเสียงต่อต้านการพนันตรงนี้ครับค่ะโอเคก็พี่ไก่อยากจะฝากน้องๆนะคะคือจริงๆแล้วทุกคนนะคะจะมีความสามารถพิเศษในตัวเองนะอย่างพี่ต่ายไงพี่ต่ายค้นพบความสามารถของตัวเองตั้งแต่อายุ5ขวบก็คือการร้องเพลงดังนั้นเราก็จะพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะแต่อย่างเงี้ยอย่างโครงการคิดสายไทยแลนด์เนี่ยเขามีการประกวดเนาะในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะซึ่งพี่กระต่ายก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะคะก็มาร่วมสมัครนะคะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะได้ห่างไกลการพนันนะคะแล้วพี่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กๆก็ดีนะคะหรือผู้ปกครองก็ดีเนี่ยคือหลายๆท่านหลายๆครอบครัวเนี่ยก็อยากให้น้องๆเนี่ยนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งที่ห่างไกลการพนันอยู่แล้วนะคะก็เลยพี่แต่ขออนุญาตนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมดีกว่านะคะแสดงความสามารถพิเศษตัวเองในโครงการที่สายไทยแลนด์ครับนะคะและซึ่งพี่แต่เชื่อว่าหลายๆคนพอเขาเรียกว่าประกวดแล้วนะคะหรือก็ได้รางวัลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่อยอดนะคะตัวเองได้ไม่ว่าตัวเองอาจจะได้เป็นศิลปินดารานักแสดงหรืออาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆให้กับน้องๆแน่นอนค่ะ